สวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่เรื่องเล่าตำนานเครื่องรางของขลังไทยกับทางช่องมงจ้าชาแนลโดยในคลิปนี้เรายังคงอยู่กันในหัวข้อเรื่องของอาถรรพ์จากต้นไผ่กันอยู่เช่นเดิมนะครับและในตอนที่2นี้เราจะมารับฟังเรื่องราวของคดไม้ไผ่นั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วก็ตามมารับฟังจากผมมงมริซุงกันเลยครับผมคดไม้ไผ่คดหน่อไม้หรือแก้วจันทการเป็นคดที่เกิดขึ้นกับลำไม้ไผ่อาจจะเป็นตอไม้ไผ่ที่เกิดขึ้นตามข้อบนลำไผ่จะมีลักษณะแข็งจนเป็นหินและฝังตัวอยู่ในลำไม้ไผ่หรืออาจจะเกิดจากปรากฏการณ์ที่หินศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งไปปรากฏอยู่ในลำไผ่จึงเรียกว่าคดไม้ไผ่และบางท่านก็อาจจะเรียกว่าแก้วจันทการนะครับเนื่องจากว่าคดหรือว่าหินที่พบนี้อาจจะเรืองแสงนวลๆคล้ายๆกับแสงจันทร์ก็เป็นได้ครับผมเล่ากันว่าครั้งหนึ่งชาวกะเหรี่ยงพบว่ามีกอไผ่อยู่กอหนึ่งมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกลางคืนคือจะปรากฏมีแสงเรืองๆลอยออกมาจากกอไผ่นั้นอยู่เป็นประจำด้วยความกลัวเขาจึงตัดสินใจเผากอไผ่นั้นทิ้งเสียหลังจากที่เผากอไผ่เสร็จแล้วก็กลับมีเหตุการณ์ประหลาดมหัศจรรย์เกิดขึ้นนั่นก็คือปรากฏว่ามีไผ่อยู่ลำหนึ่งที่ไม่ไหม้ไฟและยังคงมีสีเขียวสดอยู่เหมือนเดิมชาวกะเหรี่ยงจึงตัดลำไผ่นั้นและจึงได้พบกับก้อนหินเล็กๆขนาดก้อนกรวดทั่วไปก้อนหนึ่งที่มีสีขาวปนเขียวภายหลังจึงเรียกหินชนิดนี้ว่าคดหน่อไม้ตามพจนานุกรมที่ให้ความหมายของคำว่าคดว่าเป็นหินที่เกิดในพืชหรือสัตว์จัดเป็นประเภทเดียวกันกับฟอสซิลคดไม้ไผ่หรือแก้วจันทการที่ว่าการนี้เป็นสุดยอดของแก้วที่ไม่ได้พบเห็นกันง่ายๆดูจากภายนอกแล้วจะเห็นเป็นก้อนหินก้อนกรวดธรรมดาธรรมดาก้อนหนึ่งแต่เมื่อเรืองแสงจะคล้ายกับแก้วแสงที่เปล่งออกมานั้นจะสามารถรับแสงได้จากแสงทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นแสงจากดวงอาทิตย์แสงจันทร์แสงไฟนีออนหรือว่าแสงเทียนกล่าวกันว่าเป็นของคู่บารมีให้ความคุ้มครองจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆได้เป็นเลิศเล่าสืบต่อกันมาว่าหินที่สามารถดูดแสงหรือเรืองแสงได้ทั้ง2อย่าง1ก็คือแก้วจันทการเรืองแสงเป็นสีเขียวอ่อนเย็นตาและอีกอย่างหนึ่งก็คือแก้วสุริยการเรืองแสงเป็นสีแดงแต่ละอย่างนั้นนับว่าเป็นสุดยอดแห่งคดแต่ว่าห้ามเอามาอยู่คู่กันโดยเด็ดขาดใครครอบครองทั้งสองอย่างไว้จะพบกับความวิบัติจึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งสำหรับเหตุผลที่ห้ามนำหินทั้งสองสีนี้มาอยู่ด้วยกันก็เนื่องจากว่าเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นแก้วจันทการเป็นลูกแก้วแห่งพญานาคราชซึ่งถือว่าเป็นของเย็นและพญานาคราชได้คายออกมาจากปากเพื่อคืนให้กับเจ้าของเดิมที่ลงมาจุติยังโลกมนุษย์จึงไม่อาจอยู่ใกล้กับแก้วสุริยการซึ่งเป็นของร้อนจากแสงสุริยะได้ดังนั้นหากผู้ที่ครอบครองมีบารมีไม่ถึงแล้วทั้งสองอย่างก็ย่อมไม่อาจอยู่ร่วมกันได้แต่หากมีบารมีสูงเพียงพอย่อมส่งผลให้แก้วศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองกลมกลืนกันอย่างยอดเยี่ยมแต่อย่างไรก็ดีการพบแก้วศักดิ์สิทธิ์แต่ละชนิดนั้นผู้พบถือได้ว่ามีบุญเป็นบุญตาที่ได้เห็นส่วนการที่จะได้ครอบครองหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าตั้งแต่อดีตนั้นมีความเป็นมาอย่างไรเกี่ยวข้องกับแก้วศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองอย่างไรหรือไม่ทุกอย่างทั้งปวงล้วนแล้วแต่มีที่มาและก็มีที่ไปซึ่งล้วนถูกกำหนดเอาไว้แล้วนั่นเองครับผมจบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของอาถรรพ์จากไม้ไผ่ตอนที่2ในคลิปหน้าเราจะมาต่อกันที่ตอนที่3ซึ่งก็เป็นตอนสุดท้ายของเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไผ่กันแล้วนะครับก็อย่าลืมคอยติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของทางช่องครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม